นุ้ยสุวีนาอาสยามเปิดใจกว่าจะได้เป็นนักร้องเกือบเสียตัวให้ครูเพลงชื่อดังนุ้ยสุวีนาอาสยามเปิดใจเล่าย้อนเส้นทางกว่าจะได้เป็นนักร้องเกือบเสียตัวให้ครูเพลงชื่อดังเผยอดีตรักสุดช้ำถูกตราหน้าเป็นเมียน้อยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนุ้ยสุวีนาอาสยามเปิดใจเส้นทางในวงการลูกทุ่งกว่าจะได้เป็นนักร้องเกือบเสียตัวให้กับครูเพลงชื่อดังพร้อมเปิดเผยอดีตชีวิตรักโศกนาฏกรรมที่ลงท้ายด้วยการนองเลือดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาตั๊กกะแตนชลดาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการเห็นบอกว่าระดับบรมครูจะข่มขืนเรานุ้ยไม่เคยเล่าที่ไหนเลยที่นี่ที่แรกเลยตอนนั้นนุ้ยอายุ21เป็นช่วงที่เราขึ้นมาตามล่าความฝันอยากเป็นนักร้องสมัยก่อนไม่ได้เปิดกว้างเหมือนสมัยนี้ที่มี YouTube ต้องใช้วิธีไปเจออาจารย์กว่าจะมาถึงอาจารย์คนนี้นุ้ยก็ผ่านมาหลายคนแล้วในลักษณะต้องแลกเปลี่ยนชู้สาวแต่อาจารย์ท่านนี้หนักสุดตรงที่ว่ามันถึงเนื้อถึงตัวจูบอะไรอย่างนี้เลยมันเริ่มต้นจากการที่นุ้ยเดินทางมากรุงเทพมหานครที่ค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ท่านนี้นั่งตำแหน่งใหญ่อยู่นุ้ยก็นั่งรถทัวร์มากับแม่พอมาเจออาจารย์แม่นุ้ยก็ต้องกลับเลยอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคิดซะว่าฝากปลาย่างไว้กับแมวก็แล้วกันตอนนั้นเราก็เราจะคิดไหมหรือเราไม่ต้องคิดหรือว่าแกพูดเล่นอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพิจิตรทีถ้าเขาเป็นยังไงนุ้ยบุคลิกเขากรุ้มกริ่มเลิกลากด้วยอายุเกือบจะคุณปู่เราได้คิดว่าด้วยอายุและหน้าที่การงานไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้นุ้ยใช่ด้วยตำแหน่งและเป็นการมาค่ายนั้นเป็นครั้งแรกของนุ้ยด้วยทุกคนรู้จักหมดเขาก็บอกว่าให้เราไปเตรียมตัวเดี๋ยวจะไปพิจิตรตอนนั้นกลัวไหมนุ้ยกลัวมากค่ะไม่รู้ว่าพิจิตรอยู่ตรงไหนพอแกออกไปกินข้าวหนูก็เดินไปหาเลขาหน้าห้องว่าหนูมาสมัครเป็นนักร้องแต่ตอนนี้หนูกลัวมากอาจารย์เขาจะพาหนูไปพิจิตรแต่หนูไม่รู้ว่าพิจิตรอยู่ตรงไหนอาจารย์เขาเป็นคนดีไหมคะแต่บังเอิญผู้หญิงคนนั้นเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของเขาพอดีแล้วเขาตอบว่ายังไงนุ้ยไม่ต้องกลัวคุณพ่อเป็นคนดีมากค่ะมันต้องไปเพราะหนูก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะตอนนั้นหนูก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับเขาแล้วมันก็ต้องไปเดินทางไปกันสองคนนุ้ยสามคนค่ะมีคนขับรถนุ้ยแล้วก็ท่านพอไปถึงพิจิตรงงมากบ้านหลังใหญ่ทำไมไม่มีคนมีแค่นุ้ยคนเดียวแล้วบ้านก็เหมือนไม่มีคนอยู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวแกนอนนี่นะเดี๋ยวฉันจะไปบ้านเมียพอรุ่งเช้าเขามาหาเขาก็บอกว่าฉันจะพาแกไปร้องเพลงนะไปเรียนร้องเพลงเขาก็บอกว่าก่อนจะเจอแกฉันฝันเห็นมังกรคาบแก้วอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะซื้อทองให้10 บาทนะให้พระด้วยเราก็เริ่มใจไม่ดีคืนนั้นยังไม่พูดอะไรอีกวันพานุ้ยมาอีกที่หนึ่งทีนี้มาพร้อมลูกสาวมาบ้านที่แครายนุ้ยก็เดินนำไปลูกสาวเดินตามข้างบ้านก็ดูเขาก็บอกว่ามองอะไรมองเมียสวยหรือว่ามองลูกสาวนึกในใจไม่ได้ยินผิดใช่ไหมเริ่มกลัวตอนเล่าเหมือนขำแต่ตอนนั้นใจดีสู้เสือสุดมากแล้วลูกสาวเขาไม่พูดอะไรเหรอนุ้ยพอกลับมาประมวลตอนนี้คิดว่าลูกสาวเขาน่าจะชินแล้วยังไงต่อนุ้ยพอไปที่แครายเขาให้น้องสาวย้ายออกเลยคือเหมือนตั้งใจให้นุ้ยมาอยู่บ้านหลังนี้ซื้อทุกอย่างมาให้พร้อมเสร็จสรรพคืนนั้นเป็นคืนที่เกิดเหตุเขาบอกนุ้ยว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปซื้อทองนะแต่แกต้องเป็นเมียฉันนะพูดตรงๆแบบนี้เลยนุ้ยพูดแบบนี้เลยว่าแกต้องเป็นเมียฉันนะฉันจะให้เป็นนักร้องนุ้ยก็อาการชาตั้งแต่หัวจรดเท้าแข็งทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วในบ้านไม่มีใครด้วยสักพักเขาเดินมาใกล้นุ้ยแล้วจูบปากนุ้ยเลยนุ้ยก็แข็งตกใจ
ดีใจคือกลัวแล้วก็ช็อกแต่คิดว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนุ้ยน่าจะกั้นคอเขาหรืออะไรเขาได้เขาน่าจะลงไปกองแต่ตอนนั้นเราช็อกอยู่ไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจถ้ามันถึงที่สุดต้องจัดการพอโดนอย่างนั้นแล้วเราตัวแข็งเขาทำยังไงต่อนุ้ยเขาไม่ทำอะไรต่อนะคะเขาก็รู้ว่าเรากลัวเขาก็เหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรต่อแต่บอกให้หนูรับรู้ว่าจะเอาหนูเป็นเมียหนูไม่ตอบอะไรหนูแค่นั่งเฉยๆช็อกไปเลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อตกใจไม่คิดไม่ฝันงงมากแล้วเขาก็กลับไปเพื่อจะมารับหนูไปพรุ่งนี้ก็นัดหนูเสร็จเรียบร้อยคืนนั้นนอนหลับไหมนุ้ยคืนนั้นไม่ได้นอนหากระดาษเขียนจดหมายขอบคุณที่ให้ที่พักขอบคุณที่ให้ที่อยู่ให้ข้าวให้น้ำซึ่งเราต้องหนีคืนนั้นแต่ในใจเรายังเป็นนางเอกอยู่นิดนึงว่าเกิดวันหนึ่งเราได้เป็นนักร้องแล้วเรามาเจอเขาล่ะเราก็ยังอยากไหว้เขาอยู่นะวันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรพออยู่ในวงการจริงๆมันต้องไหว้ต้องสวัสดีนึกในใจว่าฉันจะยังไม่ด่าเขาเผื่อวันหนึ่งต้องเจอก็เขียนจดหมายขอบคุณแต่ในใจโกรธเสียใจแต่ก็กลัวมากทีนี้ก็เลยโทรหาเพื่อนที่อยู่แถวนั้นว่าเกิดปัญหาอย่างนี้ฉันจะต้องไปขึ้นรถยังไงจะหนีกลับใต้โบกแท็กซี่กลางดึกออกมาตี 3เพื่อจะไปปิ่นเกล้าขึ้นรถทัวร์หนีกลับบ้านแต่ไปถึงรถทัวร์ก็ยังไม่มีนุ้ยก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนไปนอนแถวแถวตรงนั้นกว่าจะมีรถแล้วหลังจากนั้นกลับเข้ามาในวงการบันเทิงยังไงนุ้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วนุ้ยรู้สึกเกลียดวงการลูกทุ่งไปเลยไม่อยากเป็นแล้วนักร้องตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็โทรหาแม่แล้วร้องไห้ตลอดพอหนีกลับบ้านตอนนั้นไม่เอาแล้วเกลียดแล้วตอนที่หนีไปครูเพลงท่านนี้พยายามจะติดต่อเราไหมนุ้ยไม่ค่ะไม่ติดต่อหายเงียบไปเลยเพราะว่านุ้ยเขียนจดหมายทิ้งไว้นุ้ยบอกว่านุ้ยขอบคุณมากแต่นุ้ยไม่สามารถที่จะทําตามข้อเสนอนั้นได้ครูเพลงท่านนี้ยังอยู่ในวงการไหมนุ้ยเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัก 2-3 ปีนี้เองนุ้ยอโหสินานแล้วค่ะตอนที่นุ้ยเข้ามาเป็นนักร้องก็ยกมือไหว้พอเจอหน้าเขาก็ปกติยกมือไหว้แต่ไม่ได้พูดคุยดวงจะเจอแบบนี้ไปเจอค่ายเพลงเจอคนที่เข้ามาในชีวิตก็พยายามจะทำแบบนี้ตลอดนุ้ยใช่ค่ะจนมีความท้อแท้ว่าหรือมันต้องแลกจริงๆเหรอเราไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆเหรอเห็นว่าตอนนั้นมีตราบาปโศกนาฏกรรมความรักนุ้ยเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเพราะมันเป็นความเป็นความตายของชีวิตมันเกิดขึ้นตอนนุ้ยอายุ17ซึ่งเป็นวัยรุ่นบ้านนุ้ยไปรับจ้างกรีดยางอีกที่1นุ้ยจะอยู่อีกที่แล้วชีวิตที่ต้องต่อสู้เองช่วงนั้นหมู่5เราต้องสู้เองค่าเช่าบ้านพ่อแม่ก็ส่งแต่มันไม่ทันตอนนั้นก็ปิดเทอมไม่รู้จะทำอะไรจะช่วยแม่ยังไงเห็นร้านคาราโอเกะอยู่ข้างโรงเรียนก็เลยตัดสินใจไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะเราไปทำด้วยกลัวไปด้วยวันที่เราไปวันแรกก็เจอตำรวจเข้ามาพูดคุยนู้นนี่นั่นเหมือนเราปลอดภัยมีคนคุ้มครองเลยเกิดความรักขึ้นแต่มันค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปสัก6 เดือนเรียกว่าเป็นรักครั้งแรกผู้ชายคนแรกที่เปิดบริสุทธิ์เราเป็นเด็กไม่ได้รับคำปรึกษาจากพ่อแม่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วหน้าที่การงานก็ดีเราก็เลยตกเป็นของเขาไปคือรักเขาแต่พอใช้ชีวิตไปสัก6 เดือนมารู้ทีหลังว่าเขามีครอบครัวมีภรรยามีลูกอยู่แล้วเรารู้ได้ยังไงนุ้ยวันนั้นบังเอิญไปบ้านเขาตอนแรกเห็นรูปถ่ายก่อนเขาบอกไม่ใช่ผมเป็นไม้แต่มีลูกอันนั้นคือรู้สเต็ปแรกสเต็ปที่2ที่รู้ชัดเจนก็คือมันเป็นแฟลตตำรวจที่เราไปมาเราเรียนเสร็จเขาก็ไปรับไปส่งเราแต่พอกลับมาวันนั้นเจอผู้หญิงอยู่ในห้องพร้อมกับลูกเขาพอเราเห็นก็ต่างคนต่างเห็นไม่ช็อกเหรอ
นุ้ยช็อกทั้งคู่ค่ะแล้วเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้นุ้ยเข้าไปกอดเขาบอกเขาว่านุ้ยก็ไม่รู้นุ้ยขอโทษนุ้ยบอกว่าให้มันจบตั้งแต่ตอนนี้เราก็บอกตรงๆว่ายังทำใจไม่ได้ซึ่งทางผู้ชายพยายามจะง้อทุกอย่างก็ยังมีแอบมาหาเราแล้วช่วงนั้นทางผู้หญิงอยู่ในช่วงที่มันยื้อช่วงชิงกันอยู่แต่ฝั่งเราพยายามทำใจอยู่บวกกับว่าทางผู้หญิงเขียนจดหมายไปที่โรงเรียนเราแล้วนุ้ยก็โดนเรียกเข้าห้องปกครองแล้วจะโดนไล่ออกเขาเขียนว่าเราเป็นชู้เราเป็นเมียน้อยแต่ด้วยความที่เราประวัติดีมาตลอดคุณครูก็หาวิธีแก้ไขให้ต้องอะไรยังไงแล้วบังเอิญว่าคุณครูที่จะย้ายนุ้ยผู้อำนวยการเขาย้ายไปก่อนแล้วก็พอผู้อำนวยการใหม่เข้ามาเรื่องมันก็ต้องเริ่มใหม่มันเป็นช่วงที่นุ้ยต้องตัดใจจริงๆขับรถไปดูแค่หน้าห้องอารมณ์แบบจะได้มูฟออนสักทีสุดท้ายเอามอเตอร์ไซค์ที่เขามาฝากไว้ในบ้านเช่าเราก็แอบขโมยมอเตอร์ไซค์ที่เขามาฝากไว้ขับไปจอดตรงหน้าแฟลตเราก็เห็นหยดเลือดเล็กๆตรงมอเตอร์ไซค์ของเขาแต่ก็ยังไม่อาใจแต่ก็เห็นหยดเลือดทีละหยดตามบันไดขึ้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าหยดเลือดอะไรแต่หยดเลือดก็ไปหมดตรงหน้าห้องเขาพอดีเราก็คิดว่าหรือเขาทะเลาะกันแล้วมีดบาดอาจจะง้อกันแล้วดีกันแล้วเราก็กลับบ้านแล้วพออีกอาทิตย์หนึ่งก็ทราบข่าวว่าปืนลั่นใส่พี่ผู้หญิงหมายถึงว่าเขาอาจจะทะเลาะกันในเรื่องที่เราเข้าไปมีส่วนในนั้นนุ้ยใช่แล้วปืนของพี่ผู้ชายลั่นใส่ผู้หญิงแล้วเสียชีวิตไหมนุ้ยมีเสียชีวิตทันทีแต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้เขามีแฝดแล้วเขารอแฝดเขาแล้วเสียมันเป็นความรักครั้งแรกแต่มันเป็นเรื่องสีดำที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนุ้ยเลยตอนนั้นตกใจช็อกขนาดไหนที่เราอาจจะเป็นต้นเหตุนุ้ยเราก็ไม่รู้ปรึกษาใครตอนนั้นตกใจมากก็มีแต่เพื่อนถามว่าจะทำยังไงก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ช่วงเอ็นทรานพอดีมันตีกันไปหมดนะตอนนี้ที่เล่ายังมีความรู้สึกอยากจะร้องไห้อยู่ไหมนุ้ยมันรู้สึกผิดมาตลอดถึงแม้มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ตั้งใจแต่เราก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตและทำให้เด็กสองคนสูญเสียแม่มันเลยรู้สึกผิดเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบด้วยนอกจากแค่ร้องไห้มันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเขาด้วยเหมือนเรามาทำให้บ้านเขาแตกถึงแม้เราไม่รู้ว่ามันจะจบแบบนี้ก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับผู้ชายคนนั้นนุ้ยจริงๆหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเหตุการณ์ยังดำเนินต่อเห็นว่ายังคบกันอยู่นุ้ยใช่ค่ะพอเหมือนเกิดเหตุการณ์นั้นในเรื่องของความรักมันยังมีอยู่บวกกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกต้องรับผิดชอบครอบครัวเขาตามไทม์ไลน์ที่เรารู้มานุ้ยเองตัดสินใจคบกับผู้ชายคนนี้อีก12ปีนุ้ยใช่ค่ะเหตุผลคือเราต้องรับผิดชอบเขานุ้ยเรารู้สึกว่าเด็กไม่มีใครให้เรียกแม่เรารู้สึกว่าเรามาทำให้บ้านเขาแตกแล้วเราจะเดินออกไปเฉยๆเรามีความรู้สึกว่าเราผิดเราต้องรับผิดชอบตรงนี้ตอนนั้นเด็กอายุเท่าไหร่เขารับรู้เหตุการณ์ไหมนุ้ยผู้ชาย1ขวบด้วยความที่เด็กอยู่เรารู้สึกว่าควรจะทำหน้าที่ดูแลตรงนี้นุ้ยใช่ค่ะกรณีนี้พี่ผู้หญิงมีคู่แฝดแล้วทางคู่แฝดพี่ผู้หญิงเขายอมให้เราอยู่ดูแลหลานเขาเหรอนุ้ยจริงๆเราไม่ได้ดูแลแบบเต็มที่หมายถึงว่าเอามาอยู่กับเราเพราะเรายังเรียนอยู่แต่ในความคิดของนุ้ยณตอนนั้นเราจะทำให้ความผิดที่เราทำเราอยากแก้ไขให้มันดีขึ้นด้วยการที่ว่าวันหนึ่งฉันจะรับผิดชอบกับชีวิตตรงนี้เป็นแม่แทนแม่เขาให้ได้ประมาณนี้ก็เลยยังอยู่กับพี่ผู้ชายนุ้ยใช่เคยมีแวบคิดไหมว่าถ้าเราเลิกกับเขาเขาจะทำร้ายเราไหมนุ้ยถ้าแวบคิดขึ้นมาเฉยๆไม่มีแต่ตอนที่เราตัดสินใจเลิกกับเขามีเหตุให้เลิกคิดค่ะ
พราะตอนนั้นนุ้ยมาเป็นนุ้ยสุวีนาอาสยามแล้วนะคะเราคบเขาตั้งแต่17จนมาเป็นนุ้ยสุวีนาอาสยามก็ยังคบอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์พอเราห่างเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นเราจับได้แต่เราก็ให้โอกาสนะคะเพราะเราเข้าใจว่าห่างกัน 6-7 เดือนแต่ว่าเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้จนผู้หญิงตามมาราวีเราเวลาเราไปแสดงเลยตัดสินใจต้อง move on เพราะเราไม่ปลอดภัยกับชีวิตแล้วเราไม่รู้จักหน้าเขาแต่เขารู้จักเราแล้วเขาบอกเดี๋ยวฉันจะไปแฉหน้าเวทีนะว่าเธอก็ยังเขามาพอมีเหตุการณ์แบบนี้มุมมองความรักเรารู้สึกว่าเป็นกรรมไหมเหมือนกงกรรมกงเกวียนคิดไหมว่ามันกลับมาสนองเรานุ้ยไม่ได้คิดว่าเป็นเวรกรรมแต่มันเกิดซ้ำสองมันเกิดจากผู้ชายก็เป็นที่ตัวเขามันไม่ใช่ผู้ชายเป็นคนดีมาตลอดแล้วมีผู้หญิงมาแย่งไปแต่นี้แต่นี่ผู้ชายเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นเวรกรรมเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เป็นอีกแล้วผู้ชายเป็นคนกระทำมันเป็นที่ผู้ชายเลยตัดสินใจเลิกแล้วไม่มีเหตุการณ์ที่เขาจะมาทำร้ายเรานุ้ยไม่ตอนเป็นนักร้องดังมีคนมาจ้างไปร้องเพลงที่ห้องนอนเกิดอะไรขึ้นนุ้ยก็ทักมาถามว่าปกติเล่นราคาเท่าไหร่กี่นาทีนุ้ยบอกประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเขาบอกถ้ามาไม่ต้องถึง45นาทีก็ได้แค่มาร้องที่ห้องเฉยๆให้เท่าเล่นคอนเสิร์ตเลยแล้วเราตอบเขาไปว่าไงนุ้ยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะแต่ไม่จบเขามีโทรมาเสนอปกติเธอเล่นคอนเสิร์ตได้เงินเท่าไหร่ให้เธอคูณมา10มาแล้วให้เรามาเป็นก้อนนุ้ยตกใจแล้วขำนิดนึงเขาบอกลองคบดูก่อน6เดือนค่อยต่อก็ได้นุ้ยบอกว่าตายแล้วมันพอรอบอหรือมันไม่ใช่รถนะคลิปสัมภาษณ์นุ้ยสุวีนา